สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Tip รายการที่จะพาทุกท่านไปล้วงทุกความลับในการมีสุขภาพที่ดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราป่วยเป็นโควิด-19 แล้วก็ได้ทำการโฮมไอโซเลชันหรือว่าพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าจะเป็นเซลฟ์ควอรันทีนที่บ้านนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะนับว่าเป็นขยะติดเชื้อนั่นก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือว่าจะเป็นชุดตรวจ ATK นะครับซึ่งวันนี้เรามีวิธีการในการแยกขยะแล้วก็วิธีการกำจัดขยะซึ่งเป็นขยะที่เกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งนับว่าเป็นขยะติดเชื้อมาฝากกันนั่นเองครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับทิ้งอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19ในช่วงของการแยกกักตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าสู่โฮมไอโซเลชันหรือการรักษาตัวตามสถานพยาบาลการคัดแยกขยะติดเชื้อเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพราะอาจทำให้มีขยะติดเชื้อที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกเสมหะและน้ำลายของผู้ป่วยโรคโควิด-19 แพร่กระจายไปสู่คนภายในบ้านและผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องแยกจัดการขยะเหล่านี้ออกจากขยะทั่วไปเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคขยะแบบไหนถึงเรียกว่าขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนหรือสงสัยจะปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายสารคัดหลั่งต่างๆของผู้ป่วยเช่นหน้ากากอนามัยกระดาษทิชชู่ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกินแบบใช้ครั้งเดียวเช่นช้อนส้อมแก้วหลอดและชุด PPE ด้วยเช่นกันขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ 1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน 2. ทิ้งขยะในถุงพลาสติก2ชั้นโดยใช้ถุงแดงหรือเขียนข้อความขยะติดเชื้อให้เห็นชัดเจน 3. ถุงชั้นแรกมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นเช็ดปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อเช่นน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำหรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% จากนั้นใส่ถุงชั้นที่2มัดปากถุงให้แน่นแล้วเช็ดด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง 4. เคลื่อนย้ายขยะไปยังจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อรอการจัดเก็บจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังจากทิ้งขยะติดเชื้อหรือเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อไปยังจุดทิ้งขยะหากแยกกักตัวร่วมกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อให้ผู้ที่ไม่ติดเชื้อเป็นผู้เคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อไปยังจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อหากแยกกักตัวคนเดียวหรืออยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อควรเคลื่อนย้ายขยะในเวลาที่ผู้คนไม่พลุกพล่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับสถานพยาบาลชุด PPE ให้รวบรวมใส่ถุงแดงไม่เกิน2:3ส่วนมัดปากให้แน่นและเก็บรวบรวมในถังขยะสีแดงพร้อมกำหนดเวลาในการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อจากห้องพักไปยังที่พักรวมขยะติดเชื้อที่แยกจากขยะประเภทอื่นและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับทำการเก็บขนขยะติดเชื้อโดยให้ใช้รถขยะติดเชื้อเฉพาะเพื่อเก็บขนไปกำจัดด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะติดเชื้อพ.ศ. 2545ทั้งนี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรู้จักวิธีการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงานโดยต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงานทุกครั้งหลีกเลี่ยงการคุ้ยเขี่ยหรือเปิดถุงขยะสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือขยะจากสารเคมีมาสัมผัสร่างกายได้ขณะปฏิบัติงานให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตลอดเวลาที่สำคัญหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสใบหน้าปากจมูกตาเพราะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อได้ง่ายหลังการปฏิบัติงานทุกครั้งให้ทิ้งถุงมือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปิดสนิทหรือถุงพลาสติกโดยมัดปากถุงให้แน่นแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลังเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวันผู้ปฏิบัติงานต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทันทีสำหรับหัวใจสำคัญนะครับเราสามารถนำเอาหลักแล้วก็วิธีการแยกขยะมาปรับใช้กับขยะของผู้ป่วยโควิด-19 ได้นั่นเองครับเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดขยะรวมไปถึงป้องกันการแพร่เชื้อในสถานที่อื่นๆด้วยนั่นเองครับจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกต้องยอมรับเลยนะครับว่าสถานพยาบาลเนี่ยเตียงค่อนข้างที่จะล้นโรงพยาบาลแล้วนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เข้าไปรักษาตัวรวมไปถึงสถานที่รักษาตัวภายนอกโรงพยาบาลไม่จะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือว่าจะเป็นศูนย์ CI ต่างๆต้องยอมรับครับว่าตอนนี้
การดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยครับและสิ่งที่จำเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องมีนั่นก็คือยาติดบ้านหรือที่เราเรียกกันว่ายาสามัญประจำบ้านนั่นเองครับซึ่งยาที่เหมาะสมสำหรับช่วงโควิดนี้จะมีอะไรบ้างนั้นผู้ที่จะให้คำตอบเราได้อยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมหมอกิตติ ปรมัตถ์ผลนะเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตครับคุณหมอครับสำหรับยาช่วงยาสามัญประจำบ้านครับที่จะต้องมีติดบ้านไว้ในช่วงโควิดนี่มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับจริงๆอ่ะนะก็ไม่ได้ถึงกับมีอะไรพิเศษบ้างก็เป็นยาทั่วไปเช่นยาแก้ไข้แก้หวัดแก้ปวดเมื่อยนะฮะแล้วก็พวกแก้แพ้นะอันนี้ก็แต่และตัวเนี่ยมันก็มีหลากหลายแตกต่างกันเอายาตัวแรกก่อนนะพาราเซตามอลนะตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่คิดว่าใช้มากที่สุดในโลกนะในประเทศไทยนะแต่ว่าพาราเซตามอลเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีพิษนะฮะครับมันก็เป็นยาที่หลายคนคิดว่ากินได้ไม่มีอันตรายแต่ว่าสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่เคยมีประวัติมีโรคประจำตัวเช่นโรคตับนะหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับว่าโรคไตนะซึ่งกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายเนี่ยเมตาบอลิซึมของยาเนี่ยไม่ดีเนี่ยพาราเซตามอลนี่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะทำให้ตับวายได้นะซึ่งน่ากลัวมากการที่ตับวายนี่มันรุนแรงกว่าไตวายได้อีกแล้วก็เราเจอบ่อยด้วยว่าคนที่กินพาราเนี่ยเกินกว่าขีดที่ร่างกายจะรับได้เนี่ยจะเกิดอาการอีกแบบนึงซึ่งรักษายากมากนะแนวทางการรักษาของประเทศไทยเนี่ยก็เปลี่ยนยาเนี่ยจากที่ต้องกินครั้งละ2เม็ดเนี่ยทุก6ชั่วโมงเนี่ยเป็นวันละ1เม็ดทุก6ชั่วโมงนะเพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้พาราเซตามอลนะลงไปแนวคิดผมก็คือว่าพยายามกินให้น้อยที่สุดอ่ะถ้ามีไข้ต่ำๆเนี่ยเราเช็ดตัวดีกว่านะถ้าไม่ไหวจริงๆก็พาราสัก1เม็ดนะแล้วก็เว้นไป6ถึง8ชั่วโมงแล้วก็กินอีก1เม็ดนะถ้าคนตัวใหญ่มากจริงๆนะอย่างเช่นว่าเป็นแบบฝรั่งแล้วก็โครงสร้างของร่างกายนี่ใหญ่มากนะถ้าสูง180น้ำหนักสัก90กิโลเนี่ยอนุญาตให้กิน2เม็ดได้แต่ว่ามันน้อยคนนะที่จะตัวใหญ่อย่างนั้นอันนี้คือตัวที่ผมเป็นกังวลที่สุดนะพารานะแล้วในกลุ่มยาแก้ปวดลดไข้ประเภทอื่นครับคุณหมอก็เอสไพรินบูเฟนนะพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใช้บูเฟนนี่ก็เขียนว่ายาแก้ไข้สูงนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกกินแก้ปวดเมื่อยแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรกินนะแล้วในกลุ่มเอสไพรินนี่ไม่ทำลายไตครับแต่ถ้ากินมากๆเอสไพรินก็มีความเสี่ยงกินทุกวันเนี่ยจะเป็นแผลในกระเพาะได้มันก็อาจจะต้องมียากระเพาะควบคู่ไปด้วยกินหลังอาหารอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนอกจากยาแก้ปวดลดไข้ครับคุณหมอยาที่จะต้องมีติดบ้านในช่วงโควิดครับคุณหมอในยากลุ่มอื่นๆครับมีอะไรอีกพวกเกลือแร่นี่สำคัญมากบางครั้งเนี่ยเรามีไข้ต่ำๆเราอ่อนเพลียนะเกลือแร่นี่หมายถึงผงเกลือที่มาละลายน้ำอ่ะมันจะมีโพแทสเซียมมีโซเดียมมีคลอไรด์นะซึ่งพวกนี้ถ้าเราไม่มีมันเนี่ยร่างกายขาดพวกนี้เราจะอยู่ไม่ได้เลยนะเกลือแร่นี้สำคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งเลยร่างกายเราต้องมีเกลือแร่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปถ้ามากเกินไป มีพิษนะเกลือแร่พวกนี้มีพิษถ้าน้อยเกินไปเราก็จะหมดสติได้หรือว่าเป็นลมไปก็คือร่างกายจะต้องอยู่ในภาวะที่เกลือแร่สมดุลนะนั้นการที่เรามีผงเกลือแร่อยู่ในบ้านเนี่ยราคาไม่กี่ตังค์เนี่ยบางทีไม่ต้องหาหมอเลยนะฮะถ้ามันดีขึ้นเราก็ถือว่าเป็นรักษาเบื้องต้นได้ผลเพราะว่าไข้หวัดหรือโควิดเนี่ยก็มีท้องเสียได้นะอาการพวกนี้ไม่ชัดเจนนะอาการจากเชื้อไวรัสเนี่ยเกิดได้ต่างๆนานาสารพัดปวดหัวปวดเมื่อยท้องเสียมีไข้อาเจียนนะจนกระทั่งว่าลงปอดก็มีนะร่างกายเราเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเชื้อไวรัสไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นหนักที่ระบบทางเดินอาหารก็มีนะบางคนเป็นหนักที่ปอดบางคนเป็นหนักที่จมูกบางคนเป็นหนักที่ระบบไหลเวียนโลหิตอย่างที่คุณหมอพูดถึงในส่วนของสรรพคุณของยาครับว่ามันไปช่วยยับยั้งหรือไปช่วยบรรเทาอาการของที่มาจากโควิดได้ยังไงบ้างพารานี่มันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรลดไข้นิดหน่อยแล้วก็แก้ปวดหัวปวดเมื่อยตาม
กล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ช่วยได้นิดหน่อยก็คือจะต้องมีการรักษาไปตามอาการใช่ไหมครับครับมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ยาลดน้ำมูกก็มีปัญหาบางตัวเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะซึมมากเลยนะทั้งง่วงทั้งซึมแล้วก็ทำให้เราแยกไม่ออกว่าคนไข้เนี่ยง่วงซึมจากโรคง่วงซึมจากยานะปัญหาที่สองคือยาแก้แพ้บางตัวเช่นคอเฟนนิลามีนเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยแทนที่จะดีขึ้นเนี่ยบางคนกลับแย่ลงนะทำให้จมูกเขาแห้งคอแห้งแล้วก็เสมหะเป็นก้อนเหนียวนะอันนี้ก็ต้องระวังคือกินได้แต่ไม่ควรกินเยอะหรอกพวกนี้นะฮะยาเนี่ยนอกจากมีประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยก็ต้องดูจังหวะแล้วก็กินพอประมาณเช่น CBM นี้ผมแนะนำว่าอย่างมากก็กินแค่ CBM คือคอเฟนนะไอ้ยาแก้แพ้เนี่ยก็กินเช้าเม็ดนึงถ้าไม่ดีขึ้นก็เย็นอีกเม็ดนึงนะก็พอแล้วครับถ้าไม่ไหวจริงๆมาหาหมอดีกว่านะให้หมอเป็นคนช่วยตัดสินใจให้ว่าจะเปลี่ยนยาเป็นอะไรหรือว่าปล่อยให้น้ำมูกไหลบางคนเนี่ยปล่อยให้น้ำมูกไหลเนี่ยกลับหายเร็วกว่านะถ้าน้ำมูกแห้งมันไปติดอยู่ในคออ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีอาการน้ำมูกอุดตันนี่สามารถใช้ยาพ่นละลายน้ำมูกนี่อันนี้มีความเหมาะสมไหมครับคุณหมอถ้าจมูกแห้งมากเนี่ยก็หยุดยากินน้ำอุ่นเยอะๆนะไอยาพ่นจมูกนี่ให้หมอสั่งหมอจะเป็นคนที่ใช้เองว่าควรจะใช้หรือไม่ใช้นะอย่าบางคนยาพ่นจมูกบางตัวเนี่ยพ่นเข้าไปความดันขึ้นแบบ180 190เนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างอื่นไปยาพ่นมีหลายอย่างนะบางอย่างพ่นเข้าไปความดันขึ้นทิ้งเป็นแบบเยอะมากเลยนะนี่อันตรายคืออยากให้คุณหมอแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกินพารานิดนึงครับคือ1เม็ดนะแล้วก็เว้นไปอันนี้เป็นวิธีการรักษา 6-8 ชั่วโมงช่วงแก้ไข้แก้ปวดนะครับอันนั้นไม่ว่าจะเป็นไข้จากอะไรเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าไข้ไม่เกิน 38.5 เนี่ยเรารักษาตัวเองได้ถ้าเกินกว่านั้นควรมาหาหมอนะคือต้องตรวจอย่างน้อยก็ตรวจไอ้ ATK ก่อนว่าตกลงเนี่ยเราไข้เนี่ยเราไข้จากไข้หวัดใหญ่หรือไข้จากโควิดหรือไข้จากอื่นๆคนที่เป็นไข้เนี่ยให้สันนิษฐานว่าตัวเองเป็นโควิดไว้ก่อนครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับยาที่จะต้องมีติดบ้านเอาไว้ในช่วงโควิด-19 นี้นั่นเองครับซึ่งผมต้องขอขอบคุณนะครับนายแพทย์ปิติปรมัตถผลนะครับแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตที่ได้กรุณามาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับการดูแลตัวเองในช่วงโควิดนี้นั่นเองครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วผมแล้วก็คุณหมอกิติต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับพยาบาลอบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่ชุมชนสะพานร่วมพูนผล2ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการรวม9เคสเมื่อวันที่6สิงหาคม2564เวลา 14:00 นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข2ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายธิวัฒน์ศรีดอกบัวรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตออกหน่วยบริการประชาชนในการรับบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่อาศัยอยู่บริเวณ4ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนรวม9คนณศูนย์บริการสาธารณสุข2การออกหน่วยบริการวัคซีนให้กับประชาชนได้ยึดหลักตามมาตรการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขโดยฉีดวัคซีนชิโนแวคเป็นเข็มที่1และแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์นอกจากนี้โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยังได้รับรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจำนวน300รายซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามรายชื่อ
จนครอบคลุมทุกรายชื่อทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตนำทีมฉีดวัคซีนผู้สูงอายุในซอยต้นโพเมื่อวันที่6สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกานายธิวัฒน์ศรีดอกบัวและนายอนุภาพเวชวานิชสนองรองนายกอบจ.ภูเก็ตนำทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณซอยต้นโพตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีความลำบากในการเดินทางให้ถึงบ้านตามโครงการอบจ.ห่วงใยประชาชนเพื่อให้ประชาชนคนภูเก็ตได้รับวัคซีนในการป้องกันโควิด-19 อย่างครอบคลุมสำหรับวันนี้มีผู้ประสงค์ในการรับวัคซีนด้วยกันทั้งหมด6คนผ่านการประสานงานของอสม.ในพื้นที่โดยการลงพื้นที่สำรวจและให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อนการรับวัคซีนทั้งนี้อบจ.ภูเก็ตอยู่ในระหว่างการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวตามที่มีรายชื่อจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตซึ่งมีอยู่จำนวนทั้งสิ้นกว่า300รายชื่อซึ่งจะทยอยฉีดให้จนครบสำหรับประชาชนที่มีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุในการดูแลมีปัญหาในการเดินทางมารับวัคซีนสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1133โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต